ไม่ทยอยเอาของวางข้างล่างนะคะจะได้สะดวกต่อการพูดถึงแบรนด์ต่อไปโอเคแล้วก็มีย้ายฝั่งนี้มีการโยกย้ายสสารเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะไปถึงแบรนด์ถัดไปกันบ้างนะคะเป็นแบรนด์ที่ใน1ถุงนี้ใส่ไว้3แบรนด์ด้วยกันเดี๋ยวค่อยๆถอดร่างไปก่อนนะคะจะบอกว่าตอนนี้หลังมือเริ่มเต็มแล้วแหละค่ะทุกท่านค่ะแต่ยังเหลืออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวสวอชอีกสัก 2-3 แบรนด์ถ้าเกิดยังไหวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลบทีเดียวนะคะจะได้เรียกว่าเอาให้เยอะที่สุดที่จะเป็นไปได้จริงๆไปประมาณนี้นะคะสำหรับแบรนด์ถัดไปนะคะเห็นถุงดำๆแบบนี้แน่นอนนะคะ MAC Cosmetic นะคะต้องบอกว่า MAC เป็น1แบรนด์ที่แบบว่าออกคอลเลกชันใหม่ของเครื่องสำอางทีมากคือแบบทุกอาทิตย์คือไม่ถึงกับทุกอาทิตย์คือทุกอาทิตย์กว่าๆค่ะทุกอาทิตย์กว่าๆจะต้องมีนิวไอเทมมีนิวอะไรเงี้ยมาตลอดคือไอที่เป็นคอลเลกชันใหญ่ก็มีแต่ว่าก็มีอะไรที่แบบใหม่เพิ่มมาตลอดจริงๆตลอดเวลานะคะแล้วก็ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาเปิดคอลเลกชันที่แบบมีความเป็นโบลิ่งเนี่ยค่ะเขาก็เลยให้เจ้าแผ่นอันนี้มาซึ่งมันเป็นแบบตัวกาวเนี่ยนะคะแบบสามารถจะแบบมารีดติดเสื้ออะไรอย่างนี้ได้นะคะจะรีดติดตรงนี้จะได้แบบดูเป็นทางการนิดนึงแบบนี้นะคะเดี๋ยวพิมค่อยไปหาเตารีดแล้วมารีดดูซึ่งมันน่ารักดีนะคะก็คือแบบเป็นทีมแม็กอะไรประมาณนี้ว่ากันเถอะนะคะแล้วก็ในวันนั้นที่ไปร่วมงานเนี่ยทางแม็กให้แปรงมา1อันด้วยนะคะซึ่งแปรงอันนี้เนี่ยเป็นแปรงปัดแก้มนะคะแปรงปัดแก้มราคา 1,850 บาทนะคะพิมก็เลยกล่าวว่าจากที่ปกติพิมใช้แปรงปัดแก้มของทาร์ตอยู่อันนี้จริงๆก็เริ่มมีอายุแล้วนะคะนี่ก็ใช้มา2ปีแล้วแต่จะบอกว่าอันนี้2ปีก็ยังดีงามอยู่มากชอบตรงที่เขามีความบานนิดๆนึงอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าแก้มพิมค่อนข้างพอดีนะคะส่วนแปรงแก้มอีกอันนึงพิมที่มีพิมจะใช้เป็นแปรงของ Bobbi Brown อันนี้แต่นี้เป็นออกแนวแปรงแป้งมากกว่าแปรงแป้งแบบปัดเพื่อปัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอันนี้เป็นแปรงปัดแก้มของ MAC นะคะเป็น MAC 116ซึ่งพิมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะใช้อยู่แล้วพิมชอบตรงที่ไอ้เคิร์ฟของเส้นขนน่ะมันแบบมันไม่บาดผิวเลยค่ะคือเวลาลงเงี้ยเรารู้เลยว่าถ้าเกิดมันบาดผิวเนี่ยมันจะยิบๆๆๆไปหมดนะคะเพราะนั้นอันนี้คือแบบดีใจที่ได้มาร่วมแต่เขาเรียกอะไรร่วมแก้วปกติเนี่ยพิมเอาแปรงเนี่ยใส่ไว้เนี่ยพิมเรียกแก้วนะคะมันเป็นสีส้มแต่มันเรียกมันว่าแก้วนะคะแต่จะได้มาอยู่ร่วมแก้วเดียวกันนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่ให้มาในวันนั้นเนี่ยเป็นตัวแวมพลิฟายนะคะ MAC แวมพลิฟายให้มาด้วยกัน2สีตรงนี้นะคะเดี๋ยวสวอชดูกันนะคะทีนี้พิมพ์ขออ่านตรงก้นนิดนึงมันไม่ได้มีชื่อว่าแบบว่ามันเป็นรุ่นนี้หมายถึงว่าเป็นลิปเนื้อแมตเนื้อครีมอะไรยังไงซึ่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันปึ๊บนะคะนี่จะเป็นลักษณะแท่งซึ่งจะบอกว่าเป็นลิปที่แท่งยาวมากคุณดูช่วงวอนตรงนี้ดิคือเป็นลิปที่แท่งยาวมากแต่ว่าความเก๋ก็คือแท่งเขาสลิมอะค่ะคือผอมบางนะคะแท่งมีความผอมบางแล้วก็อันนี้ลงไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะอุ๊ยสีนี้สวยดีสายนูดจะต้องชอบนะคะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยมีความแบบฉ่ำอะค่ะนี่คือฉ่ำเลยนะถือว่าฉ่ำแบบฉ่ำใช้ได้นะคะอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่าanything but the meal นะคะ anything but the meal ส่วนอีกสีหนึ่งอันนี้เป็นสีที่แวมมากๆเลยคือดูไกลๆคิดว่าดำถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นแดงเข้มมากนะคะอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่า modern drama คือดราม่ากันนี่ค่ะพอเปิดมานี้ค่อยเห็นสีหน่อยๆต้องดูตรงที่มันอยู่ตรงก้านสีขาวนะคะจะเห็นว่ามันเป็นสีม่วงดำแหละเป็นม่วงแบบมะเหมี่ยวดำสุดๆนะคะ modern drama โอ้สีแบบคมชัดจัดจริงแน่นมากๆแน่นมากๆแล้วก็จะเป็น2สีนะคะที่มาจากทาง MAC Cosmetic นะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง MAC มากค่ะเดี๋ยวพิมจะร่วมจอยทีมค่ะเดี๋ยวไปขอหาเตารีดก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีเตารีดของตัวเองนะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับของเล่นต่างๆนะคะถัดไปนะคะกับแบรนด์3กันบ้างพี่จะบอกว่า3จำได้ว่ารอบที่แล้วเราก็มีปะสำหรับคอลเลกชันเนี้ยCollection Walk the Line เนี่ยนะคะซึ่งเป็นคอลเลกชันที่มีความเอจจี้มากขึ้นมีสไตรป์นะคะเป็นสีสันที่แบบดูไทรบอลมากขึ้นแล้วก็มีแบบพวกที่เป็นแบบหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเป็นหนังสัตว์มากขึ้นนะคะแล้วก็คีย์วิชวลของการแต่งหน้าเขาเนี่ยก็จะดูแบบคมดูเข้มดูมีความอายไลเนอร์ที่แบบคมมากขึ้นสไตล์ต่างๆมากขึ้นแล้วก็สีลิปสติกที่ดูแน่นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนคุณสังเกตได้ว่า
ทรีเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบดูเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่สำหรับคอลเลกชันนี้คือแบบดูหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะดูแบบฉ่ำและกลับมากขึ้นนะคะในครั้งนี้เนี่ยให้กบเหลาวิ้งสองมานะคะเพราะว่าพอดีว่าเจ้าตัวไอไลเนอร์ของเขาเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าต้องใช้เหลาเอานะคะเขาเลยให้กบมาด้วยนะคะสำหรับตัวไอไลเนอร์นะคะชื่อว่า mesmerizing performance eyeliner pencil นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสีเบอร์10นะคะเบอร์10จะบอกว่าของเขามีเยอะเบอร์มากค่ะควรจะต้องไปดูสำหรับเบอร์10เนี่ยนะคะคือพิมพ์เลือกมาโดยเฉพาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพิมพ์มีไอไลเนอร์ของ3เนี่ยสีเขียวสีชมพูชมพูเข้มๆนะชมพูเข้มๆสีน้ำตาลเข้มสีอะไรอย่างเงี้ยหลายสีแล้วนะคะแต่สีที่พิมพ์มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแบบใช้มาหลายปีแล้วแล้วมันก็เริ่มแห้งเนี่ยคือสีดำเพราะฉะนั้นพิมพ์ก็เลยเลือกเบอร์10มานะคะซึ่งเบอร์10เนี่ยเป็นไอไลเนอร์สีดำนะคะของ3นะคะเดี๋ยวน้ากำลังดูว่าโอเคกันเขียนตรงนี้นะคะจะเห็นจะบอกว่าไลเนอร์เขาเนื้อนุ่มมากนุ่มมากจริงๆแล้วก็ดำมากนะคะนี่นะคะสีนี้ตรงนี้ที่เพิ่งสวอชลงไปเนี่ยค่ะนุ่มและดำนะคะแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งของตัวดินสอเนี่ยจะเป็นแปรงขนม้านะคะเป็นแปรงขนม้าเห็นไหมเนาะแปรงขนม้าเล็กๆคือปกติเนี่ยแบรนด์อื่นนะเขามักจะมาเป็นเจ้าตัวเขาเรียกอะไรนะฟองน้ำใช่ไหมเป็นสปอนซ์เล็กๆเพื่อให้เกลี่ยเนี่ยซึ่งของพิมอะตาพิมไม่ค่อยยอมรับกันกับไอ้เจ้าสปอนซ์แบบนั้นเลยใช้ได้แต่คือเกลี่ยแล้วมักจะยังไงก็ไม่ค่อยเกลี่ยแล้วยังไงก็ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเกลี่ยแล้วไม่ค่อยไปไม่รู้ว่ามีปัญหาที่เปลือกตาหรือมีปัญหาที่อะไรเนี่ยนะคะก็เลยพอมาเป็นแปรงขนม้ามีชอบนะคะสำหรับเจ้าเดี๋ยวนะเจ้าไอไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยนะคะราคาแท่งละ 1,200 บาทนะคะ 1,200 บาทถัดไปนะคะจะเป็นตัวเดี๋ยวนะWhisper Gloss for Eyes นะคะ Whisper Gloss for Eyes ซึ่งพิมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเคยได้ลองกันบ้างแล้วนะคะกับ Whisper Gloss for Eyes เพราะว่ามีมาในคอลเลกชันก่อนๆหน้านี้แล้วนะคะสำหรับสีที่มีให้คุณดูวันนี้คือสีเบอร์8นะคะสีเบอร์8ซึ่งเป็นสี Radiant Milk นะคะนี่สีแบบนี้จะบอกเป็นสีที่ถ้าพิมมองเองนะพิมรู้สึกว่าเป็นสีที่น่าจะใช้ง่ายที่สุดในบรรดาสีของเขานะคะอันนี้คือ Chicestneutral นะคะเป็นสีโทน radiant milk เรียบหรูนะคะแฝงความอ่อนโยนเพราะว่าถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยโอเคอย่างสี naked truth เนี่ยก็ได้อยู่นะคะคือเป็นสีโทน honey gold คือพอลงปุ๊บมันก็จะดูแบบเบาๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสีโทนม่วงโทนมะฮอกกานีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ค่อยชินกับการแต่งอาจจะรู้สึกงงๆในครั้งแรกว่าต้องลงยังไงให้มันสวยนะคะสำหรับwhisper gloss for eyes เนี่ยนะคะอันละ 1,200 บาทนะคะอันนี้เบอร์8นะคะอย่างที่บอก chicest neutral นะคะเดี๋ยวพิมพ์ลองลงให้ดูนะคะนี่จะเป็นสีนี้เห็นปะเป็นออกแบบเป็นสีออกเขาเรียกว่า radiant milk พิมพ์ก็ไม่แน่ใจว่า radiant milk มันแปลว่าอะไรเดี๋ยวนะพิมพ์จะลงให้ดูตรงข้างๆลิปของ mac ละกันนะคะลงใหญ่ๆนิดนึงจะให้เห็นสีไม่งั้นถ้าเล็กไปเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่นะคะนี่จะเป็นสีนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นสีที่ใช้ง่ายนะคะพอเป็นสีเนี้ยเพื่อให้เป็นสีอื่นบางทีถ้าเกิดคุณไม่ชินกับเนื้อกับ texture กับแท็บคอนเซ็ปต์แนวคิดของไอ้เจ้า Whisper Gloss for Eye คุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันไม่เข้าใจมันลงยากจังทำไมสีมันถึงไม่เห็นไม่ติดเลยอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งพิมพ์คุยกับคุณยูจิจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะคุณยูจิเขาบอกว่าต้องเปลือกตาเนี่ยแห้งนะคะคือแบบว่ามีความเป็นแป้งนิดนึงแล้วค่อยลงนะคะเนี่ยลงแบบเนี้ยซึ่งคุณก็เห็นว่านี่ขนาดเราพิมพ์ป้ายลงไปปื้ดอย่างนี้เลยนะก็ยังเห็นสีน้อยเลยนะคะเป็นเพราะว่าสีที่เลือกเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างเบานะคะแต่หลังจากที่คุณลงแล้วเนี่ยใช้วิธีการเกลี่ยซึ่งต้องนิ้วเบามากๆคุณจะไปเกลี่ยวนเหมือนเวลาที่คุณเกลี่ยแบบพวกอายไลเนอร์หรืออายแชโดว์อย่างเงี้ยไม่ได้นะเจ้า Whisper Gloss จะกระเด็นหายหมดนะคะสีจะหายหมดคุณต้องแบบเบามากๆแผ่วอ่ะพริ้วเลยนะคะบนเปลือกตาเบาสุดๆเท่านี้อันเนี้ยคุณก็จะเห็นเลยใช่ไหมว่าตอนนี้คือมันเริ่มเป็นบล็อกของสีขึ้นมานะคะจากอันนี้ของพิมพ์เป็นอันนี้คือสีบนเปลือกตาแบบไม่สม่ำเสมอนะคะส่วนข้างนี้เป็นสีที่ลงอันเนี้ยของเขานะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นคุณก็แต่งสิ่งอื่นๆตามลงไปนะคะแต่งสิ่งอื่นตามลงไปถัดไปนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นตัว Velvet Lust Lipstick นะคะซึ่งจะบอกว่า Velvet Lust Lipstick เนี่ยสีครั้งนี้พิมเลือกที่เป็นสีแบบสีเบามานะคะปกติจะเลือกสีหนักนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เลือกสีเบาเพราะรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนบ้างนะคะปกติเราจะเลือกแบบสีแดงเข้มก่ำอะไรอย่างนี้ถูกไหมสีสไตล์ที่พิมชอบนะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยพิมเลือกเป็นสีเบอร์17นะคะสีที่ชื่อว่าโลลิต้าคิสนะคะโลลิต้าคิส
เป็นสีที่บอกว่าดูอ่อนเยาว์สดใสด้วยโทนสี Innocent Beige นะคะคือเป็นสีโทนเบจเบาๆนั่นเองนะคะสำหรับตัวแท่งนะคะจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าจับแล้วมันเป็นแบบหยุ่นๆนิดนึงสมัยก่อนนะของทรีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตัวแท่งเขาเนี่ยจะเป็นแบบเมทัลลิกแล้วนะคะเรียบร้อยเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ว่ายังคงเป็นสีเหลี่ยมนึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบมากเกี่ยวกับลิปทรีเพราะว่าลิปสี่เหลี่ยมคือวางแล้วมันไม่กลิ้งค่ะนี่แหละแค่นี้แหละที่ฉันชอบบวกกับว่าตัวแท่งเขาค่อนข้างจะสลิมแอนด์สลีกนิดนึงนะคะคือแท่งไม่ใหญ่มากนะคะทำให้เวลาพกแล้วไม่สุดเกะกะนะคะแล้วนี่จะเป็นสีเบอร์17นะคะโลลิต้าคิสเบาบางมากครั้งนี้คือครั้งนี้เนี่ยสีตาสีปากของทรีที่เลือกมาเนี่ยเบาทั้งคู่เลยนะคะพิมพ์สวอชไว้ข้างๆกับสีตาของเขาแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นลิปของทรีอะค่ะเขาก็จะมีส่วนผสมนะคะของพวก essential oil นะคะอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนี่คือลิปสีลิปนะคะอันนี้สีลิปสีตานะคะ2อันนี้คือ3 2อันนี้คือ MAC นะเห็นป่ะอันนี้คือ Whisper Gloss for Eye คุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าลงได้หนาเนี่ยคุณก็จะได้สีที่ค่อนข้างชัดนะคะอย่างพิมพ์ตรงนี้ก็เริ่มเนี่ยเริ่มมีการเซตตัวนะคะหลังจากที่เซตตัวปุ๊บก็จะเป็นลักษณะ texture แบบนี้นะคะสำหรับเจ้าตัวลิปสติกเนี่ยนะคะ3 VelvetLush Lipstick เนี่ยราคาแท่งละ 1,200 บาทนะคะก็แน่นอนสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะเพราะว่าคอลเลกชัน Walk the Line เนี่ยจริงๆเปิดตัวมาสักประมาณเดือนกว่าได้แล้วนะคะเดือนกว่าได้แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปลองของหล่นหลายอย่างลองไปหามาใช้ดูได้นะคะอ่ะผ่านไปเดี๋ยวนะเอาไหนใส่ไหนดีเอาไหนใส่นี่ก่อนนะคะปึ๊บโอเคนะคะสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะอยู่ในกลุ่มเมคอัพสกินแคร์เช่นกันแต่วันนี้เนี่ยมาเป็นเมคอัพนะคะกับแบรนด์คลินิกนะคะคลินิกครั้งนี้เนี่ยมากับลิปสติกนะคะใหม่ด้วยกันทั้งหมด4สีนะคะแต่จริงๆแล้วเป็น4สีที่เป็น2รุ่นนะคะเป็น2รุ่นสังเกตได้ว่าแพ็คเกจจิ้งต่างกันนิดนึงนะคะ2อันนี้คือเป็นจิ้มจุ่มส่วน2อันนี้2อันนี้เป็นจิ้มจุ่มนะคะส่วน2อันนี้คือเป็นลักษณะแบบแท่งลิปสติกนะคะเพราะนั้นต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเอารายละเอียดขึ้นมาให้ดูกันนะคะซึ่งรายละเอียดเขาน่ารักมากค่ะมาเป็นการเล็กๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นตัวคลินิกป๊อปนะคะที่เป็นแมตต์ลิปคัลเลอร์บวกพรามเมอร์แล้วก็คลินิกป๊อปลิควิดแมตต์ลิควิดแมตต์ลิปคัลเลอร์บวกพรามเมอร์นะคะก็คือเช่าลิปทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากลายเริ่มต้นของเขาเลยคือเป็นคลินิกป๊อปนะคะซึ่งคลินิกป๊อปเนี่ยเป็นลิปสติกนะคะที่มีเนื้อสีเนี่ยอินเทนส์เข้มข้นนะคะและเป็นลิปสติกที่มีการผสมผสานตัวลิปพรามเมอร์ลงไปในเนื้อลิปสติกด้วยแล้วเลยทำให้ลิปสติกเขาเนี่ยทาง่ายสีติดดีนะคะแล้วก็สีคมชัดเข้มมากๆนะคะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแตกลายมาจากที่เป็นเนื้อครีมธรรมดาก็มีแบบเป็นจิ้มจุ่มออกมาแล้วก็ตอนนี้มาเป็นแมตต์นะคะแล้วพอมาเป็นแมตต์ปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเป็นแมตต์เฉยๆก็มีทั้งที่เป็นแมตต์แบบลิปแท่งนะคะแล้วก็แมตต์แบบจิ้มจุ่มด้วยค่ะเอาเรียกว่าเอาตามที่ชอบเลยค่ะชอบแบบไหนจัดไปนะคะทีนี้สำหรับตัวที่เป็นตัวแท่งแมตต์เนี่ยนะคะพิมก็มีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะ2สีคือมีเบอร์2กับเบอร์4นะคะชื่อว่าไอคอนป๊อปนะคะคือสีแดงบริกนะคะส่วนเบอร์4อันนี้เป็นสีชมพูนะคะชื่อว่ามอดป๊อปไอคอนป๊อปมอดป๊อปไอคอนป๊อปมอดป๊อปนะคะ2สีตรงนี้แล้วก็สำหรับเจ้าตัวที่เป็นลิควิดแมตต์นะคะลิควิดแมตต์นะคะก็มี2สีเช่นกันนะคะจะมีเบอร์แบบ1มีเบอร์3กับเบอร์4นะคะเบอร์3กับเบอร์4โดยที่เบอร์3เนี่ยชื่อว่าCandied Apple Pop นะคะแล้วก็เบอร์4ชื่อว่า Ripe Pop อันนี้ Candied Apple Pop แล้วก็นี้ Ripe Pop นะคะ2สีแบบนี้นะคะเรามาสวอชกันเลยดีกว่าค่ะพิมจะสวอชกระเถิบลงมาตรงนี้แล้วกันนะคะเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะคะกระเถิบมานี้เอาเป็นเบอร์2ของเจ้าตัวที่เป็นแท่งลิปแท่งก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เบอร์2นะคะอันนี้คือ Icon Pop นะคะ Icon Popส่วนอีกแท่งนึงนะคะอันนี้มอดป๊อปอันนี้เป็นสีชมพูซึ่งชมพูปรี๊ดมากนะคะชมพูปรี๊ดมากมอดป๊อปไอคอนป๊อปโอเคแล้วก็มาเป็นลิปที่เป็นแมตต์นะคะแมตต์เอาเบอร์3ก่อนเบอร์3นะคะเป็น Candied Apple Pop นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโดยที่จะบอกว่าหัวของเขาอะค่อนข้างโตนิดนึงหัวของเขาค่อนข้างโตนิดนึงแต่หลังจากที่พิมเห็นเจ้าตัวเนี้ยหัวโตแล้วพิมไปเจอแบรนด์อื่นที่หัวโตกว่านี้ก็มีนะแต่อันนั้นจะเป็นลักษณะแบบลิปออยล์อะไรอย่างงี้นะคะไม่ใช่ลิปคัลเลอร์นะคะ
ต้องบอกว่าอันที่เป็นลิควิดนี่คือเนื้อมันสีแน่นมากจริงนะ Candied Apple Pop นะคะแล้วก็นี้เบอร์4 Ripe Pop ปึ๊บนะคะค่อยๆทีละอันเอาใหม่นะสีแดงอันนี้นะคะเบอร์2 Icon Pop นะคะแล้วก็สีชมพูอันนี้ Mod Pop เบอร์4แล้วก็อันที่เป็นลิควิดนะคะอันที่เป็นสีแดงๆนี้นะคะ Candy Apple Pop แล้วก็อันที่มันเป็นแบบสีอมส้มๆแบบนี้นะคะชื่อว่า Ripe Pop นะคะนี่ก็จะเป็น4สีนะคะของลิปของคลินิกนะคะที่ส่งมาให้ในครั้งนี้แต่จะบอกว่าเขาไม่ได้ให้ราคามานะคะแต่พิมเชื่อว่าลิปของคลินิกเนี่ยราคามักจะอยู่ที่ประมาณแบบ8ปลาย900ประมาณไม่ถึง 1,000 ดีนะคะแต่ว่ารบกวนลองเช็คราคาดูกันเพราะจำได้ว่าที่เป็นรุ่นคลินิกป๊อปออริจินอลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ900บาท8 900บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน่าจะไม่แรงเบอร์นะคะก็ลองเช็คดูที่เคาน์เตอร์ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคลินิกมากนะคะให้ลิปสติกมาลองใช้เพิ่มนะคะอีก4สีที่บอกว่าลิปสติกของคลินิกป๊อปทุกแท่งที่ทางคลินิกส่งมาเนี่ยพิมเก็บไว้ใช้เองหมดเลยนะพิมไม่ได้ให้ใครเลยจะบอกว่าเป็นลิปสติกต้องพูดว่าไงเนี่ยเป็นลิปสติกรุ่นหนึ่งที่ใช้แล้วสบายปากนะคะสีติดทนนานอย่างที่เขาเคลมเลยจริงคือแบบว่ามันไม่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่แบบมันจะได้ฟีลลิ่งอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้คือแบบว่าสวอชกันเยอะมากนะคะสุดๆให้ดูนิดนึงก่อนจะลบนะคะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะเยอะแบรนด์มากตรงนี้มีทั้งคอสเมติกนะคะมีทั้งซิสเล่นะคะบ๊อบบี้บราวน์นะคะแม็กอันนี้ทรีนะคะบ๊อบบี้บราวน์นะคะแล้วก็นี้คลินิกนะคะคือเรียกว่าเยอะแบรนด์มากเดี๋ยวเราลบกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปถึงแบรนด์ต่อไปเพราะยังต้องสวอชดีต้องบอกว่าก่อนที่สีมันจะติดทนอยู่บนหลังมือพิมพ์ตรงนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะแบบมีบางแบรนด์ที่ดูดสีไว้บ้างแล้วแหละเพราะว่าผิวพิมพ์เอาจริงแล้วก็ไม่ได้ขาวมากแต่ก็ค่อนข้างโทนไปทางขาวนะคะมันจะทำให้สีลิปติดค่อนข้างง่ายนิดนึงนะคะบวกกับมีลิปไลเนอร์มีอะไรอย่างนี้ด้วยแหละมันก็จะอยู่ยาวไม่ได้นะจ๊ะวันนี้ต้องสวอชเยอะอันนี้ก็ต้องขอถามนิดนึงด้วยนะคะไม่ทราบว่าชอบไหมแบบสวอชอย่างเงี้ยจริงๆแล้ววิดีโอคุณส่งมาป้าจะแกะก่อนๆเนี่ยรุ่นก่อนๆเนี่ยพิมพ์ไม่สวอชให้ดูเลยนะพิมพ์แบบอาจจะทาให้ดูสัก10สีอาจจะเปิดให้คุณดูสักสีหนึ่งอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็แค่โชว์ให้ดูเฉยทีนี้พิมก็เลยอยากจะทราบเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าทำไมไม่สวอชล่ะแค่เอามาแบบชูๆอย่างเงี้ยมันไม่เห็นอะไรพิมก็เลยอ่านถ้าอย่างนั้นสวอชแต่เนี้ยพอสวอชปุ๊บอ่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนานนิดนึงนะคะก็เลยอยากจะขอความเห็นไปด้วยว่าสรุปสวอชหรือไม่สวอชหรืออะไรยังไงดีคือเพราะว่าพิมก็อยากจะให้ถูกใจคนดูไม่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะคะก็ถือว่าเช็ดออกได้เยอะหมดพอสมควรนะคะมีแค่ตรงนี้2 3สีตรงนี้นะคะซึ่งก็คือมีคอสเมติกบรรทัดที่2นะก็แต่ก็โอเคแหละออกไปเยอะพอสมควรนะคะเก็บไอ้พวกนี้ก่อนอุปกรณ์ทั้งหลายวันนี้จะบอกเตรียมมาหมดเลยนะคะต้องคัตเตอร์อะไรมีนะคะไม่มีอะไรที่แบบลืมเลยวันนี้แบบวันนี้พร้อมมากสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะเป็นของจริงๆเป็นแบรนด์ไทยนี่แหละแต่เขาผลิตในเกาหลีแล้วก็ผลิตในต่างชาติไปต่างประเทศผลิตกันที่อื่นนะคะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่ามินเล่นะคะชื่อว่าสาวๆหลายคนชอบใช้นะคะเป็นแบรนด์ที่ออกแนวซื้อง่ายขายคล่องพรีเซนเตอร์สวยนะคะได้แพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในวันนี้เนี่ยนะคะมีทั้งตัวรีมูเวอร์นะคะอายแชโดว์แล้วก็ลิปสติกนะคะแต่ว่าไม่ได้มาเป็นแท่งๆมาในลักษณะรูปแบบของตลับแบบนี้นะคะโดยที่พิมมีนี่2สีนะคะที่เป็นEye Palette นะคะ Eye Palette มี2สีอันนี้จะทั้งคู่นี้นะคะจะเป็น Glitzy Gold Palette นะคะเป็น Eye Palette อันนี้จะเป็นเบอร์2นะคะ Luna Gold ส่วนอันนี้เป็นเบอร์3 Latte Nude นะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นเห็นไหมว่ากล่องเหมือนกันเลยนะคะต่างกันที่สีอันนี้จะเป็นตัว Glitzy Gold Palette แต่อันนี้จะเป็น Eye Palette เดี๋ยวนะนี่เป็น Lip Palette นะคะนี่เป็น Lip Palette นะคะเบอร์4นะคะชื่อว่าRed Rouge Lips นะคะคือแบบทำทวิสเตอร์นิดนึง Red Rouge Lips นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าอะไรยังไงบ้างสำหรับชิ้นแรกเมื่อกี้ที่หยิบออกมาเราพูดไปก่อนเลยก็คือเจ้าตัว Rose Collagen Cleansing Water นะคะ Cleansing Water จะเป็นหน้าตาแบบนี้ชอบขวดแล้วตั้งแต่ยังไม่เปิดคือด้านบนเป็นลักษณะแบบเอาสำลีกดๆๆลงอย่างนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า
ป็นตัวที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกในรูขุมขนออกเปิดเพิ่มออร่ากระจ่างใสปิดล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราตลอดทั้งวันนะคะสำหรับเจ้าตัว Midnight Rose Collagen Cleansing Water ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องสำอางยังมีประสิทธิภาพอ่อนโยนต่อผิวหน้าและบริเวณรอบดวงตาด้วยนะคะด้วยการที่เขาใช้น้ำแร่ธรรมชาติจากเทือกเขาเดี๋ยวเทือกเขากามักซันนะคะประเทศเกาหลีนะคะต้องบอกเป็นเทือกเขาที่พิมพ์เพิ่งได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกนะคะเขาบอกว่าในความลึกเนี่ย300เมตรใต้ชั้นผิวดินเนี่ยนะคะมีค่า pH เป็นกลางนะคะสร้างสมดุลไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะไม่มีสีไม่มีน้ำมันไม่มีแอลกอฮอล์เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะได้รับการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะขจัดเครื่องสำอางได้หมดจดแต่เนื่องจากว่าด้วยความสุดทิมก็คือปกติแล้วเนี่ยพวกที่เป็น cleansing เนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีทั้ง2อย่างนะคะใน1แบรนด์เนี่ยควรจะต้องมี2ตัวคือต้องมีทั้งตัวที่เป็น eye lift นะคะแล้วก็จะเป็นตัว cleansing water แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณแต่งหน้าเยอะเนี่ยไม่ว่าเขาจะพูด cleansing water อะไรยังไงคุณก็ต้องใช้ที่เป็นแบบ two face แบบนี้นะคะเช็ดตาเช็ดปากให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าไอ้เจ้าแบบนี้เนี่ยมันสามารถทำความสะอาด face makeup ได้คือรองพื้น primer กันแดดอะไรแบบนี้แต่มันไม่สามารถที่จะเอา eyeliner นะคะหรือแบบmascara หรืออะไรที่แบบคุณอัดแน่นมากๆลงไปเนี่ยตอนเช้าแล้วแบบพอ3ทุ่มคุณมาล้างออกบางทีมันไม่ยอมนะคะต้องใช้ตัวที่เป็นแบบไอ้ลิปรีมูเวอร์ช่วยด้วยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูซิมีราคามาไหมเนาะสำหรับตัวนี้ไม่ได้บอกราคามานะคะแต่ไม่เป็นไรคุณเชื่อว่าคุณน่าจะสามารถหาราคาได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิลเล่ก็มีเคาน์เตอร์นะคะอยู่อ๋อนี่ไงมีราคาขออภัยด้วยนะคะอันนี้นะคะราคา595บาทนะคะแล้วก็สำหรับเคาน์เตอร์มิลเล่ทั้ง7สาขานะคะมีที่พารากอนเซ็นทรัลเวสเกตบางนาพระราม2ลาดพร้าวปิ่นเกล้าแล้วก็สาขา Market Village นะคะที่บางพลีนะคะก็สามารถที่จะไปลองหามาใช้กันได้นะคะท่านไหนที่แบบอยากจะลองน้ำแร่ที่มาจากเทือกเขาในเกาหลีนะคะเป็นเทือกเขาที่เองก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อก่อนแต่เชื่อว่าพอหลังจากที่เริ่มได้ยินแล้วคราวนี้ก็จะได้ยินเรื่อยๆนะสำหรับถัดไปนะคะจะเป็นตัว Mille Glissy Glow Palette ที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันนะคะจะเป็น Palette Signature Color นะคะที่เป็น Eyeshadow แล้วก็ Lip ที่หน้าตา Palette เหมือนกันแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับตัวeye palette เนี่ยจริงๆแล้วเขามีด้วยกันทั้งหมด3เฉดสีนะคะคือจะมี Pink Garden Luna Gold Latte Nude ซึ่งในวันนี้พิมมีLuna Gold แล้วก็ Latte Nude มาให้คุณดูกันนะคะสำหรับเดี๋ยวนะสำหรับตัวลิปเนี่ยนะคะก็จะเป็นบวกเจ้าตัว Red Rouge Lip นี่แหละนะสำหรับราคานะคะถ้าคุณจำไม่ผิดคือทั้ง2แบบคือทั้งeyeshadow แล้วก็ลิปพาเลตเนี่ยนะคะราคาเท่ากันอยู่ที่795บาทนะคะทีนี้เรามาลองดูสีสันของเขากันนะคะสีสันของเขากันทั้ง2อันนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นเบอร์2 Luna Gold อันนี้เบอร์3 Latte Nude นะคะจะบอกว่าเป็น1อันที่แบบตลับสวยมากตลับสวยจริงๆนะคะใครที่แบบว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งพกอะไรไปไหนแล้วฉันรู้สึกว่าต้องมีตลับที่สวยงามด้วยคือแค่ผลิตภัณฑ์ข้างในดีอย่างเดียวไม่พอนะคะแนะนำเลยค่ะจัดมิลเล่เลยนะคะคือแบบตลับเห็นแล้วแบบออกแบบมาเพื่อโดยเฉพาะนะคะตลับของเขานะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตลับอายหรือตลับลิปนะคะตลับหน้าตาเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้คือตอนแรกมองผ่านๆคือมีความเวอร์ซาเช่ในตัวคือมันมีตุ่มๆอย่างเงี้ยคิดว่ามีเมดูซ่าอยู่ด้วยนะคะแล้วถึงเวลาคุณจะใช้เนี่ยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะมันค่อนข้างบางด้วยนะคะไม่หนาเวลาคุณใช้คุณก็เปิดตรงนี้ขึ้นนะคะปึ๊บจากนั้นก็เปิดตรงนี้ออกฟึ๊บเห็นไหมคะก็จะด้านในก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นไอชัดอุ้ยพลาสติกหล่นไม่เป็นไรก็จะเป็นตัวไอชัดโรอยู่ด้านในแบบนี้นะคะนี่จะเป็นสีลูน่าโกลนะคะกระเด็นหล่นหมดเลยทุกอย่างนะสำหรับสีถัดไปนะคะสีลาเต้นูดเดี๋ยวพิมแกะเอาพลาสติกออกเลยแล้วกันปึ๊บลาเต้นูดนะคะก็เดี๋ยวพิมให้ดู2สีเทียบกันนะคะอันนี้คือจะเป็นเบอร์2นะคะลูน่าโกส่วนอันนี้ลาเต้นูดหันอันนี้แล้วกันจะเห็นไหมคะนี่เบอร์2นี่เบอร์3นะคะเบอร์2กับเบอร์3ก็จะเห็นได้ว่าเบอร์2เนี่ยเจ้าลูน่าโกเนี่ยจะมีโทนสีชมพูแทรกเข้ามานะคะส่วนเบอร์3ลาเต้นูดเนี่ยสำหรับคุณที่ชอบโทนแบบน้ำตาลทองนะคะจัดไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีสีนี้นะคะที่เป็นสีอ่อนตรงนี้ด้วยสามารถใช้ในการไฮไลท์ใต้อะไรอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพาเลต์ลูน่าโกนี่ก็สำหรับคุณที่แบบชอบแต่งสไตล์หวานนิดนึงนะคะมีสีชมพูแล้วก็สีอ่อนเนี่ยจะยังค่อนข้างคุมโทนกันอยู่นะคะไม่ให้โดดมากเกินไปนะคะจะเป็นสองพาเลต์นี้นะคะสวยๆจัดไปนะคะแล้วก็สำหรับพาเลต์ลิปเนี่ยนะคะ Red Rouge Lip นะคะตลับเหมือนกันเพี้ยนะคะเปิดขึ้นมาฟึ๊บ
แปรงหล่นทุกอย่างพร้อมพลาสติกกระเด็นพรึบหล่นลงไปพร้อมกันเลยนะคะจะมีลิปนะคะด้วยกันทั้งหมด4สีนะคะแบบนี้สวยงามจะบอกว่าสีสวยนะมีทั้งโทนแดงโทนกุหลาบโทนส้มโทนอะไรอย่างนี้นะคะคอรัลคือเรียกว่าครบอะครบ4เฉดสีนะคะครบ4เฉดสีมากๆก่อนอื่นเรามาสวอชสีลิป4เฉดสีนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะสีแรกนี้น่าจะมีความเป็นแบบเนื้อครีมนะคะสีที่2ก็ยังมีความเนื้อครีมสีที่3มีความแบบวิงวิงนิดนึงส่วนสีที่4อันนี้เนื้อครีมสุดๆเลยนะคะเจอสีสุดท้ายเป็นคอรัลมากๆนะคะนี่จะเป็น4เฉดสีนะคะ4เฉดสีซึ่งเดี๋ยวพิมจะสวอชไว้ให้คุณดูตรงนี้1โอ้โหสีแน่นอ่ะ2นี่พิมไม่ได้อะไรนะพิมแค่กดลงไว้พิมก็กดๆย้ำๆไปเนี่ยนะคะนี่จะเป็น4เฉดสีนะคะสังเกตได้ว่าสีสุดท้ายเดี๋ยวนะแหวกนิดนึงอ่ะเติมๆนะสีสุดท้ายเนี่ยจะมีความแบบว่าออดนิดนึงนะคะเป็นสีแบบสไตล์สีคอรัลอะไรพวกนี้นะคะเป็นสไตล์สีคอรัลสีคือเรียกว่าพาเลตเดียวคุณได้4เฉดสีไปเลยค่ะเท่าไหร่นะ795บาทเท่ากับประมาณเกือบ800ใช่ไหมนี่ยังไม่รวมพวกราคาลดอะไรเนี่ยนะคะก็เท่ากับเหมือนกับลิปสติกสีละ200บาทในตลับที่แบบคุณสามารถแบบพกพาได้อะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะก็อุ้ยหล่นเลยแล้วเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมดามากค่ะถ้าเกิดว่าต้องดีกับเครื่องสำอางที่มีปริมาณเยอะขนาดนี้ที่ฉันก็ต้องทำหล่นไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากทุกท่านที่อดทนปิดเข้าไปก่อนปึ๊บนะคะสำหรับอายแชโดว์นะคะพิมจะสวอชให้ดูทั้ง2สีเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นลูน่าโกลนะคะอย่างที่บอกถ้าคุณจำได้ลูน่าคือจะมีแบบคือจะมีสีชมพูเข้ามาแทรกแซงนิดนึงนะคะสีสีนะคะก็จะมีสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นสีเดียวที่เป็นสีแบบแมตนะคะส่วนสีทองเนี่ยจะมีความเป็นกลิตเตอร์นะคะส่วนสีชมพูแล้วก็สีขาวเนี่ยจะมีความเป็นมุกนะคะโอเคนี่นะคะก็จะเห็นสังเกตได้ว่าสีอันที่เป็นสีออกโทนชมพูอ่ะจะค่อนข้างเข้ากันกับสีผิวพิมพ์นิดนึงนะคะเพราะนั้นมันก็เลยจะเห็นสียากนิดนึงนี่นะคะก็จะเป็นสีลูน่าโกลนะคะส่วนลาเต้นูดนะคะลาเต้นูดก็เช่นกันสีที่เป็นสีเข้มสุดจะเป็นสีแมตต์นะคะสีที่เป็นสีบรอนซ์ก็คือจะเป็นสีแบบกลิตเตอร์แล้วก็สีเนื้อนูดอันนี้ค่ะกับสีขาวเนี่ยคือจะเป็นสีที่มีความเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นมุกนิดหนึ่งนะคะมุกนิดหนึ่งให้ดูเทียบกันแล้วกันของสองพาเลตนะคะต้องบอกว่าสีมีความใกล้เคียงมากขึ้นอยู่กับความชอบในรายละเอียดดีเทลคุณแล้วว่าคุณชอบแบบไหนคือถ้าเกิดเป็นลูน่าโกลเนี่ยสีโทนของเขาเนี่ยนะคะจะไอ้เจ้าตัวสีเนี่ยสีที่เป็นสีกลิตเตอร์เนี่ยจะอ่อนกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลาเต้นูก็คือสีโทนจะเข้มกว่าถ้าเป็นลูน่าโกลคือบรรทัดนี้ก็คือจะมีสีชมพูสีแบบอย่างเงี้ยเข้ามาเบรกนะคะทำให้ดูหวานมากยิ่งขึ้นนะก็ให้ดูกันไปนะคะกับทุกๆสีนะคะของทางมิลเล่นะคะในวันนี้นะคะคือเรียกว่าวันนี้มาเพื่อสวอชอย่างแท้จริงเดี๋ยวพิมค่อยๆเก็บเข้าไปก่อนนะคะเป็นตลับอย่างนี้ก็ดีนะคะเก็บง่ายดีชื่อเก็บเข้ากล่องแล้วนะแต่ต้องบอกว่าต้องยอมรับเลยว่าทำพาเลตสวยงามมากจริงค่ะนี่คือแบบนี้ยอมรับเลยทุกครั้งเลยอะของมิลเล่เวลาเปิดกล่องเปิดแพ็กเกจอะไรเขามานะจะแบบเขาอุตส่าห์ออกแบบคือเขาตั้งใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางมิลเล่มากนะคะสำหรับทั้ง3ตัวนี้นะคะให้พิมมาลองใช้นะคะแล้วยังมีตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะแค่เขาเรียกว่าอะไรอะแต่งหน้าอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำความสะอาดอย่างล้ำลึกด้วยนะคะก็เรียกว่าเข้าใจผู้บริโภคมากๆคือมีตัวล้างความสะอาดผิวหน้ามาให้ด้วยเลยนะคะตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลบกันหลังจากที่เรากำลังจะเริ่มสวอชตัวต่อไปซึ่งเข้าใจว่ากำลังจะต้องสวอชตัวถัดไปแล้วแหละเพราะว่าพอหยิบมาปุ๊บมันก็เป็นลิปต่อเลยนะคะถ้างั้นพิมพ์ลบเลยแล้วกันนะเพราะว่ามีลิปต่อเลยนะคะที่จะให้สวอชนะคะโอ้วันนี้ต้องบอกว่าไปไวมากหมายว่าไม่ได้มีสีไหนที่สามารถอยู่บนหลังมือยาวนานได้นะคะชื่อปึ๊บทิชชู่ซับนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพยายามสวอชให้ติดกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีลิปพิมพ์ว่าก็อีกยาวไกลเหมือนกันคือหลายแบรนด์นะคะตรงนี้
พอสมควรเลยแหละอุ๊ยตายเยอะค่ะไม่ได้น้อยโอเคถ้างั้นอาจจะต้องแบบสวอชให้มันกระเถิบกระเถิบเล็กๆติดกันนิดนึงนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะใครที่เห็นโลโก้นี้แล้วจำกันได้บ้างนะคะกับ Make Up Forever นะคะลิปสติก Make Up Forever แน่นมากสีแบบขั้นสุดนะคะในวันนี้เนี่ยออกใหม่มานะคะคือเจ้าตัว Artist Rouge นะคะ Artist Rouge นี่ให้ดูคีย์วิชวลของเขาอะค่ะคือแบบสวยอะชอบนะคะแล้วก็ชอบตัวแท่งของเขาด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้ลิปของMake Up Forever คุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับตัวแท่งของเขานะคะจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาให้มาทดลองนะคะด้วยกันทั้งหมด3เฉดสีนะคะแล้วก็จะบอกว่าตรงด้านบนของฝาเนี่ยจะเป็นลายเดียวกันกับที่พิมพ์ให้คุณดูด้านหลังที่เป็นรูปปากแล้วก็คาบไอ้เจ้าตัวแปลงแต่งหน้าไว้นะบางคนดูไม่ออกอาจจะคิดว่ามันเป็นอะไรแบบคิดว่าลูกกระตานะคะแต่จริงๆไม่ใช่เป็นรูปริมฝีปากที่คาบแปลงแต่งหน้าไว้นะคะคือรูปนี้แหละเนี่ยรูปนี้นะคะนี่ป่ะเป็นรูปเดียวกันนะเดี๋ยวบางคนจะแบบเอ๊ะมันรูปอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะคะอันนี้เนี่ยตัวแท่งเขานะคะก็จะดูพิเศษนิดนึงคุณอาจจะแบบมันต้องกดหรืออะไรไงไม่ต้องกดนะคะดึงเอาเลยโดยที่เวลาจับเนี่ยให้จับตรงขอบที่เป็นขอบสีเงินตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วคุณก็ดึงค่ะดึงตัวแท่งแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะตัวขอบข้างล่างเนี่ยจะเป็นฐานของตัวลิปนะคะตัวแท่งค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรนะคะแล้วก็ตรงขอบที่เป็นสีเงินเนี่ยมันจะคอนเนคอยู่กับคอของตัวลิปสติกด้านในนะคะแล้วก็จะสลักเป็นคำว่า Make Up Forever แบบนี้นะคะMake Up Forever นะคะแล้วก็หมุนขึ้นมาจะเป็นสีของลิปสติกแล้วก็พิมชอบลิปของ Make Up Forever อย่างนึงตรงที่ไอ้เจ้าหยดน้ำนะคะตรงหัวของลิปสติกเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ทำปลายข้างบนเนี่ยให้แหลมทีเดียวทำให้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแต่งทาปากสไตล์ที่แบบว่าต้องเข้ามุมมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมี precision สูงเนี่ยนะคะอันนี้คือถือว่าเหมาะอย่างยิ่งนะคะเหมาะอย่างยิ่งเปิดเลยนะคะ3สีนะคะมีสีนูดสีแดงแล้วก็สีชมพูนะคะ3สีด้วยกันซึ่งสีนูดเนี่ยคือเบอร์104นะคะสีแดงคือเบอร์405แล้วก็สีชมพูคือเบอร์207นะคะโดยทั้งหมดตรงนี้ของพิมพ์3สีเนี่ยเป็นเนื้อครีมทั้งหมดเลยนะคะเป็นเนื้อครีมทั้งหมดนี่ให้คุณดูนะคะ3สีนี้จะบอกว่าสีเจ็บๆปี๊ดๆต้องมีโฟกัสหน่อยดิก็ไม่ช่วยกันทำงานโฟกัสแล้วนะคะโฟกัสละโฟกัสไหมกลับมาโฟกัสหน้าดิฉันอีกแล้วเอาไปมันชอบโฟกัสที่หน้าแหละค่ะกล้องมันก็มักจะตามโฟกัสหน้าคนเป็นธรรมดานะคะไม่ค่อยยอมโฟกัสอ็อบเจกต์เท่าไหร่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวสวอชให้ดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับสีแรกนะคะอันนี้เบอร์104นะคะเป็นสีนูดคือเขาไม่มีชื่อสีนะคะเขาจะมีแต่เบอร์สวอชไว้แถบบนเลยแล้วกันนะ3สีโอ้ยสีแน่นมากพูดเลยแน่นสุดๆสีไหนแน่นไม่แน่นพี่ก็ดูได้จากตอนสวอชนี่แหละค่ะแล้วพอตอนที่จะลบทิ้งอ่ะเราจะเห็นเลยว่าสีไหนที่แบบทิ้งร่องรอยอารยธรรมไว้นะคะเราก็จะรู้ว่าเธอแน่นมากจริงๆนะคะนี่เป็น3สีนะคะของ Make Up Forever จะบอกเลยว่าสีแน่นมากอันนี้คือแบบว่าพิมพ์ลงแค่นิดเดียวคือแบบเอาปลายเล็กๆแหลมๆของเขาค่ะเจาะลงไปแล้วก็หมุนจึ๊ดๆจะสังเกตได้ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีนูดอะค่ะจะวนกันทีเนี่ยต้องวนนานนะกว่าจะได้สีที่แบบชัดขึ้นมานะคะแต่อันนี้คือเนื้อเขานุ่มแล้วก็นวลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอลบริมฝีปากนิดพิมแอร์จะอยากลองทาที่เป็นสีชมพูช็อกกิ้งนะคะขอบคุณที่อดทนรอแล้วไม่กด fast forward ไปโอเคนะคะทาลองทาสีนี้ดูนะคะอันนี้เบอร์ C207 นะคะ C ก็คือเนื้อครีมนั่นแหละนะคะเห็นไหมว่าสีมันเข้มขนาดไหนคือแบบทารอบเดียวเดี๋ยวนี้พิมก็เปิดใจกับลิปสติกที่เป็นสีชมพูโทนชมพูมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก่อนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยชอบเลยแต่ก่อนนี้จะทาเฉพาะ
โทนแดงเท่านั้นนะคะโทนส้มนี่แบบต้องนานๆทีเลยจริงๆถึงจะได้แต่ส่วนโทนชมพูนี่คือแบบปกติแล้วต้องเรียกว่าหลีกเลี่ยงมากกว่าไม่ค่อยทาเพราะรู้สึกว่าทาแล้วแบบไม่ค่อยไปกันกับหน้าเลยนะคะแต่พอพักหลังอ่ะเริ่มจะมีลิปสติกโทนชมพูที่แบบว่าเหมือนกับเขาแต่งโทนมาให้มันเหมาะกับผิวเหลืองมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้พิมทาแล้วพิมรู้สึกมันค่อยเข้ากันกับผิวแล้วแต่ก่อนเนี้ยชมพูมันจะแบบมันไปไม่ได้กันเลยกับผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทาไปแล้วมันรู้สึกโดดมันรู้สึกหลอกมากนะคะตอนนี้ก็เลยรู้สึกดีงามนะคะก็อันนี้จะเป็น Make Up Forever นะคะ Artist Rouge นะคะให้ดูตัวคีย์วิชวลเขาอีกครั้งนึงนะคะเห็นว่าพิมแต่งขึ้นมาเสร็จพิมก็จะมีความเอดจี้เหมือนคนคนนี้เพราะเข้าใจว่าเขาน่าจะทาสีที่เป็นสีชมพูที่แบบใกล้เคียงกันนะคะนี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง Make Up Forever มากๆนะคะที่กรุณาให้ลิปสติกมาลองนะคะอีก3แท่ง3สีด้วยกันจะบอกว่าวันนี้อย่างที่บอกคุณลองนับดูลิปสติกมีทั้งหมดกี่แท่งนะคะจะบอกว่าเยอะมากยังไม่จบนะยังไปต่ออีกนะคะถัดไปนะคะเป็นลิปสติกนะคะจากแบรนด์ฝั่งฝรั่งเศสกันบ้างนะคะมาเลย2แบรนด์นะคะเอาแบรนด์แรกก่อนนะแบบหนึ่งขอหยิบออกมานะคะเอาแบรนด์แรกกันก่อนนะคะแบรนด์แรกคือแบรนด์ที่ชื่อว่าอันนี้เดี๋ยวปิดดีกันนี่ปากแดงใหญ่ขนาดนี้นะคะจริงๆมันเป็นท็อฟฟี่แหละอยากกินมากเลยนะคะแต่แบรนด์ก็คือแบรนด์นี้ค่ะลังโคมนะคะแบรนด์ลังโคมทีนี้เมื่อผ่านกิมมิกไปแล้วก็มาดูตัวลิปกันนะคะสำหรับลิปสติกของลังโคมในครั้งนี้เนี่ยนะคะคือรุ่น Absolute Rouge นั่นเองนะคะเป็นรุ่นที่เรียกว่าออกแนวท็อปไลน์นะคะของลิปสติกของทางลังโคมนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันใหม่รุ่นนี้เนี่ยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3เนื้อนะคะคือมีทั้งเนื้อเชียเนื้อครีมแล้วก็เนื้อแมทนะคะแล้วออกมาทีเดียวเนี่ย31เฉดสีนะคะคือแบบเรียกว่าออกมาไม่เกรงใจกระเป๋าสตางค์ใครเลยนะคะออกมาทีละ31เฉดสีคืออะไรผู้หญิงอย่างเรากระเป๋าตังค์จะสั่นสะเทือนขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นลิปสติกไอคอนที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้หญิงทุกคนนะคะมาในแบบคลิกที่หรูหราซึ่งจะบอกเลยว่าเจ้าตัวแท่งของเขาดูหรูหรามากจริงนะคะแล้วก็ทันสมัยมากกว่าเคยนะคะมีทั้งหมด31เฉดสี3เนื้อสัมผัสให้คุณเลือกนะคะครีมแมตต์แล้วก็เชียร์นะคะที่มอบสีสันชัดติดแน่นทนนะคะเพื่อให้คุณสามารถสร้างสรรค์ลุคผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการได้นะคะมาดูกันนะคะนี่จะเป็นทั้งหมด3สีของ3สี3รุ่นนะคะจะเป็นเชียร์แมตต์แล้วก็ครีมนะคะสำหรับตัวกล่องก็จะเป็นอะไรสไตล์นี้แหละนะคะอย่างที่เราเคยเห็นกันแต่ที่ไม่เคยเห็นกันก็คือจะเป็นตัวแท่งที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็เนื้อของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวคิมจะค่อยเปิดออกมาดีกว่าฟึบโอเคเชียร์แมตต์ครีมอันนี้เชียร์อันนี้แมตต์อันนี้ครีมโอเคเรียบร้อยนะคะตัวแท่งเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีดำอย่างนี้ซึ่งจะบอกว่ามันดำทั้งหมดตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะคือแบบมันไม่มีอะไรมาอินเทอร์รัปไม่มีอะไรมาขัดกรานะคะแล้วก็ด้านหนึ่งของตัวแท่งเนี่ยจะมีเขียนเป็นโลโก้นะคะคำว่าลังโคมเห็นไหมเนาะมันยากมากเลยนะดำทองเนี่ยเวลาดูบนกล้องเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ด้านบนนะคะของตัวแท่งเนี่ยจะเป็นรูปกุหลาบนะคะกุหลาบลังโคมเห็นไหมอะนะเป็นรูปกุหลาบลังโคมแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่คุณจะใช้เนี่ยให้คุณกดนะคะเอานิ้วกดที่กุหลาบลังโคมด้านบนนะคะกดชึบตัวลิปสติกเนี่ยนะคะก็จะเด้งออกมาคุณกดปิดเข้าไปใหม่นะกดแบบนี้ค่ะกดเบาๆเองนะก็เด้งมาคุณก็ดึงออกนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวแท่งลิปสติกนะคะนี่ก็จะเป็นสีแรกนะคะนี่จะเป็นเนื้อเชียนะคะเนื้อเชียจะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสีที่แบบเบาๆนิดนึงนะคะส่วนอันที่สองนี้นะคะเป็นเนื้อแมตต์ค่ะเป็นเนื้อแมตต์แล้วเป็นสีแบบสีส้มแมตต์นะคะส้มแมตต์สุดยอดมากๆแล้วก็สุดท้ายนะคะนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมนี้จะเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวพิมจะให้คุณดู3สี3เนื้อพร้อมกันเลยนะคะคือเชียร์แมตต์ครีมนะคะเชียร์แมตต์ครีมเชียร์แมตต์ครีมแบบนี้นะคะ3สีปึ๊บขึ้นมานะคะนี่นะเชียร์แมตต์แล้วก็ครีมนะคะสีที่เป็นสีอมม่วงนะคะจะเป็นเนื้อเชียร์สีส้มตรงกลางเป็นเนื้อแมตต์นะคะแล้วก็สีแดงเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมนะคะเชียร์แมตต์ครีมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสวอชกันนะคะจะได้เห็นว่าเนื้อเนี่ยมันต่างกันอย่างไรยังไงแต่ละแท่งนะคะสำหรับอันแรกเลยนะคะเนื้อเชียร์นะคะเนื้อเชียร์ลงตรงไหนดีนะต้องมีการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องเนื้อเชียร์ก็คือเชียร์จริงๆนะคะมันจะค่อนข้างเบาพอสมควรนะคะเมื่อเทียบกันกับที่เป็นเนื้อครีมแล้วก็เนื้อแมตต์ของเขานะคะ
สำหรับเนื้อแมตต์นี่คือจะบอกว่าแน่นมากแน่นจริงๆแมตต์เป็นสีส้มด้วยแหละมันก็เลยทำให้สีมันดูแบบจี๊ดจ๊าดที่สุดนี่พยายามปั้นให้มันเป็นวงกลมเวลาคุณดูจะได้ดูง่ายๆแล้วก็สีสุดท้ายนะคะเนื้อครีมที่เป็นสีแดงสีที่รักที่สุดเสมอสีแดงปึ๊บๆๆนี่นะคะ3สี3เนื้อนะคะเห็นไหมว่าเนื้อเชียร์ที่เป็นสีม่วงเมื่อกี้อันนี้คือเนื้อเชียร์นะคะก็คือจะเบาบางทีเดียวนะคะอันนี้ส่วนนี้จะเป็นเนื้อแมตต์สังเกตเลยว่าเนื้อแมตต์กับเนื้อครีมเนี่ยสีแน่นมากแน่นจริงๆนะคะแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็จากที่พิมเคยลองสวอชมาแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเนื้อแมตต์ของ Lancôme นี่คือแบบติดแบบทิ้งอารยธรรมไว้บนหลังมือเลยค่ะคือจะแบบเป็นสีที่แน่นมากๆมากๆเลยนะคะเท่านั้นถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนที่แบบสนใจนะคะอยากจะลองสีอีกเท่าไหร่นะตรงนี้มี3ใช่มั้ยก็ต้องมีอีก28เฉดสีนะคะที่ทาง Lancôme มีเนี่ยก็สามารถจะไปลองดูได้ที่เคาน์เตอร์นะคะ38เฉดสีอีก28เฉดสีกับตรงนี้อีก3ก็คือกลายเป็น31พอดีนะคะชอบเนื้อไหนนะคะก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณต่อให้คุณเป็นคนที่ชอบเนื้อครีมนะแต่พิมจะบอกว่าเนื้อแมตต์ของ Lancôme ตัวเนี้ยก็น่าจะทาได้อยู่นะเพราะมันไม่ได้เค้าเรียกอะไรไม่ได้แห้งมากนะคะลองดูมั้ยลองนิดนึงนะกันนะลองสีส้มบ้างลิปสีส้มอันนี้ไหมเนื้อแมตต์ใช่แล้วนะคะนี่เป็นเนื้อแมตต์กดนะคะปึ๊บเด้งออกมานะคะแล้วก็เนื้อแมตต์ค่ะแต่พอทาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแดงอมส้มเนาะเนี่ยค่ะคือมันไม่ได้แบบแมตต์แห้งซะทีเดียวคือมันให้ความรู้สึกแบบค่อนข้างสบายริมฝีปากนะคะเวลาทาแล้วเพราะว่าพิมเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าถ้าแห้งมากพิมก็ไม่ไหวคือเป็นคนที่ค่อนข้างปากแห้งอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยพอทาแล้วมันเป็นแมตต์ที่ยังสามารถที่จะพูดคุยดื่มน้ำรับประทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แคร็กนะคะแล้วก็ไม่ตกล่องริมฝีปากด้วยค่อนข้างจะสบายนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะลิปของLancômeนะคะรุ่น Absolute Rouge นะคะก็จัดไปนะคะนี่จะเป็นคีย์ชัวร์นี่ป่ะหลายสีนะคะฟึ้ง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 ไม่ได้เห็นกันนี่คือจะเป็นหน้าตาของตัวแท่งนะคะตามที่เขาใส่มาแล้วนี่จะเป็นตัวแท่งด้านนอกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะนี่คือจะเป็นปุ่มที่เป็นรูปกุหลาบนะคะซึ่งเวลาให้ดูอย่างนี้มันไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะมันจะแบบค่อนข้างจะสะท้อนนะคะเห็นยากนิดนึงไม่เป็นไรก็ถือว่าได้เห็นจากตรงนี้กันไปแล้วแล้วกันนะคะแล้วค่ะก็ขอบคุณทางLancômeมากนะคะที่กรุณาส่งลิปสติกใหม่มาให้พิมทดลองใช้นะคะผ่านไปอีก3สีนะคะจะบอกว่าเยอะสีนะตัดถัดไปนะคะกับแบรนด์นี้นะคะยังอยู่ในฝั่งฝรั่งเศสนะคะกับ YSL นะคะYves Saint Laurent Beauté นะคะก็เป็นลิปรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะซึ่งพิมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องชื่นชอบนะคะกับตัวที่ชื่อว่า Vinyl Cream นะคะเป็น Vanille Alive Vinyl Cream คือแบบมันเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งพิมอ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเนื้อสัมผัสแบบครีมมี่นะคะที่เราใจให้ความรู้สึกสบายริมฝีปากดุดครีมนะคะแต่ว่ามีความแวววาวดั่งไวนิลนะคะก็คือเรียกว่าเป็นลิปสติกเนื้อครีมที่แวววาวดั่งไวนิลแวววาวดั่งไวนิลนะคะแล้วก็เป็นการแต่งแต้มที่รวมข้อดีของลิปสเตนลิปสติกแล้วก็ลิปกลอสไว้ในแท่งเดียวกันนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณชอบใช้ลิปสเตนแต่รู้สึกมันแห้งไปนะคะอันนี้ก็คือมีความเป็นลิปกลอสบวกกับลิปสติกแล้วก็ได้ฟินิชชิ่งแบบไวนิลซึ่งแบบว่าค่อนข้างจะกลอสซี่อะไรเนี่ยนะคะอยู่ในแท่งเดียวกันเลยนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย
มีทั้งหมด12เฉดสีนะคะให้ได้เลือกเล่นกันนะคะแล้วก็ทำให้สีสันบนเรียวปากคุณเนี่ยร้อนแรงนะคะไม่เคยขาดความเงาวาวนะคะเป็นการสร้างสรรค์โอ้คือเขาให้รายละเอียดมาเยอะมากมีความเก่งกล้าก้าการคิดออกอย่างเสรีฉีกกรอบฟื้นกดอะไรทุกอย่างนะคะตรงนี้คือเป็นการฉีกกรอบแล้วก็ฝืนกฎนะคะของลิปสติกเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าหิมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะแท่งละประมาณ1,000กว่าบาท 1,300 หรือ 1,400 เนี่ยนะคะสำหรับหน้าตาของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นผมติดหน้านะคะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางแบรนด์ให้มานะคะจะมาในกล่องสีแดงแบบนี้นะคะคือแบบแดง YSL มากๆนะคะเมื่อเปิดขึ้นมานะคะจะมีลิปสติกนะคะ3แท่ง3สีนะคะสำหรับเจ้ารุ่นไวนิลลิปนี่แหละนะคะให้มาทดลองกันดูนะคะว่าแต่ละสีนั้นเป็นอย่างไรยังไงบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มวางขายแล้วนะคะทั้ง12เฉดสีโดยที่ตรงนี้เนี่ยพิมพ์มีเบอร์402 410แล้วก็411นะคะสีเนี่ยค่ะตัวแท่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างจะไม่มันคงไม่ได้เป็นเหล็กหรอกแต่เป็นพลาสติกที่แบบมีความแวววาวแล้วก็แข็งค่ะนะคะเนี่ยสังเกตนะคะแล้วก็มีโลโก้ YSL ข้างบนนะคะแล้วก็ด้านล่างคือจะเจาะเป็นวินโดว์ให้เห็นว่าลิปของคุณแท่งนี้เนี่ยเป็นเฉดสีอะไรนะคะอันนี้คือ402นะคะ402เอามาไว้ข้างๆนี้ให้เห็นความแวววาวนะคะต้องบอกแวววาวจริงแหละมันดูแบบมันเงามากๆ402นะคะอันนี้410จะเป็นสีออกแบบชมพูนิดนึงสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สองจะเป็นโทนแดงนะคะสี่หนึ่งศูนย์โทนชมพูส่วนสี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นโทนส้มนะคะอันนี้คือพยายามให้มันเป็นวงกลมที่สุดที่เป็นไปได้นะคะนี่402คุณสังเกตไหมว่าความมันวาวเขาเนี่ยแวววาวกว่าอันอื่นนะคะสังเกตได้เลยว่าแบบเล่นแสงมากๆนะคะ402ค่ะเป็นโทนสีแดงนะคะ402เป็นโทนสีแดงนะคะ410เป็นโทนสีชมพูนะคะแล้วก็411เนี่ยเป็นโทนสีส้มนะคะให้ดูกันใกล้ๆนึงจะบอกว่าเป็นลิปรุ่นที่ติดแน่นทนนานมากๆอีก1รุ่นจริงๆนะคะนี่ด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ย พิมพ์ทาลิปสีส้มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์จะเอาเบอร์411อันนี้มาลองทาทับดูแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีแมตถูกไหมนะคะอันนี้เอาเป็นที่แบบว่าเป็นแบบมันเงา รู้สึกเหมือนเสียงจะหายนะคะดื่มน้ำนิดนึงช่วงนี้พิมพ์ดื่มน้ำของ Island Spring ตลอดเลยนะคะแบบว่าเขาบอกว่ามันเป็นน้ำที่มี pH 8.8 นะคะก็คือจะช่วยแบบปรับสมดุลในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบเป็นช่วงๆเนื้อเอามาดื่มบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคเสียงเริ่มกลับนะคะนี่เป็นเบอร์411นะคะซึ่งเป็นโทนสีส้มนะคะนี่จะเป็นหัวแอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วนี่จะเป็นคู่หูดูโอของเขานะคะลองทากันเลยให้สังเกตนิดนึงว่าตัวหัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาตรงหัวตรงปลายเนี่ยจะเป็นแบบปลายแหลมปิงนิดนึงนะคะเพื่อให้เข้ามุมอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแค่ทาลงไปให้สังเกตว่าริมฝีปากข้างบนคือยังมีเฉพาะลิปแมทนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยคือทาเจ้าตัวนี้ลงไปก็จะเห็นเลยว่าเล่นแสงเล่นเงานะคะในทันทีเมื่อเทียบกับริมฝีปากข้างบนที่แบบดูแมตต์เลยนะคะนี่ขนาดแค่แบบป้ายลงไปจึ๊กเดียวนะคะก็จะมีความไวนิลนะคะมีความไวนิลในตัวเองแบบนี้นะตอนนี้นะคะเล่นแสงทั้งริมฝีปากบนและล่างนะให้มันมีแบบแสงตกกระทบลงมาได้นะคะเอาละค่ะก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นการรวมข้อดีของลิปสเตนลิปสติกแล้วก็ลิปกลอสนะคะเอาไว้ในแท่งเดียวกันนะคะให้คุณรู้สึกสบายริมฝีปากเหมือนกับทาลิปสติกแบบเนื้อครีมแต่ให้ความแวววาวนะคะดั่งไวนิลนะคะตามสไตล์ตามคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่าฉีกทุกกฎนะคะในสไตล์แบบของ YSL นะคะโอเคนะคะผ่านไปนะคะกับอีกหนึ่งแบรนด์นะคะเดี๋ยวนะพิมขอเวลาขยับอันนี้แป๊บหนึ่งรู้สึกเหมือนอันนี้มันจะอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่โอเคค่ะ
ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทาง YSL มากนะคะที่กรุณาให้ผลิตภัณฑ์มาลองใช้หลายตัวมากอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเลยจะให้แบบให้หลายชิ้นมากนะคะถัดมานะคะกับลิปสติกอีกนะคะยังมีลิปอีกหลายตัวมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นลิปนะคะที่มาจากร้าน Lashes นะคะแต่จริงเขาก็มีเคาน์เตอร์ของเขาเองด้วยนะคะเป็นลิปแบรนด์ที่ชื่อว่า The Balm นั่นเองนะคะหลายๆท่านก็ชื่นชอบ The Balm กันอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ Meet Matte อะไรของเขาเนี่ยนะซึ่งเป็นรุ่นที่แบบออกมาแล้วระเบิดระเบ้อมากเลยบอกเลยว่าเป็นลิปแมทนะคะไอชื่อเจ้ารุ่นที่ชื่อว่า Meet Matte Hue เนี่ยนะเป็นรุ่นที่แบบเป็นลิปแมทที่สบายปากมากแล้วก็มีกลิ่นแบบของมิ้นท์มิ้นท์นิดนึงค่ะแล้วเวลาทาลงไปบนฝีปากจะรู้สึกเย็นๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะพิมมีเป็นลิปไลเนอร์นะคะลิปไลเนอร์เดี๋ยวนะหันหน้าก่อนอึ๊บโอเคมีเป็นลิปไลเนอร์นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ชื่อว่า Pick Up Liner นะคะนี่แล้วก็จะบอกว่าแพคเกจจิ้งคือแบบน่ารักมากคือแบบมีความเรโทรมีความเป็นการ์ตูนอเมริกันอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุดร้อนแรงมากที่สุดตอนนี้ของ The Balm นะคะที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้กับเรียวปากสาวๆในเมืองไทย8เฉดสีด้วยกันนะคะแต่ตรงนี้พี่มีคุณดูด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีนะคะเป็นการเพิ่มความคมชัดนะคะของเม็ดสีที่ติดทนนะคะแล้วก็เป็นสูตรพิเศษที่ทำให้เส้นสีเนี่ยคมชัดไม่แตกนะคะแล้วก็เรียบเนียนไปบนผิวปากเราได้เป็นอย่างดีนะคะตรงนี้อย่างที่บอกคือพิมมีทั้งหมด4เฉดสีนะคะที่จะสวอทให้คุณดูกันนะคะสำหรับ4เฉดสีตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเฉดสีไหนก็ตามนะคะราคา950บาทปกติแล้วเนี่ยคุณสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ The Balm เลยที่มี5สาขานะคะที่ในเซนนะคะหรือในเซ็นทรัลเวิลด์เองเซนนะคะเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็เซ็นทรัลพระราม2นะคะหรือว่าจะซื้อที่ร้าน Lashes ก็ได้นะคะที่โลโก้เป็นแบบนี้นะคะใครยังไม่เคยไปนะสำหรับร้าน Lashes มี9สาขานะคะที่ The Scene Town Town นะคะสีลมคอมเพล็กซ์สยามสแควร์ซอย5นะคะสาขานี้พิมพ์ไปบ่อยสุดนะคะ K Village นะคะ Plenary Mall แล้วก็ Central Westgate Central World ชั้น3 Central ปิ่นเกล้าแล้วก็ Central Festival พัทยาด้วยนะคะหรือว่าจะช็อปออนไลน์นะคะผ่าน lashesbasket.com ได้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะแท่งละ950บาทนะบอกแล้วนะนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีตรงนี้นะคะ4เฉดสีเดี๋ยวนะปึ๊บแดงชมพูม่วงน้ำตาลโอเคมี4เฉดสีตามนี้นะคะเดี๋ยวค่อยหยิบขึ้นมานี่เป็นแดงชมพูม่วงน้ำตาลนะคะ4เฉดสีนะคะอันนี้เรามาลองสวอชกันเลยแล้วกันนะคะทีนี้ด้วยความที่เจ้ารุ่นนี้มันเป็นลิปไลเนอร์นะคะแต่ว่าเป็นลิปไลเนอร์ที่คุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ลงทั่วทั้งริมฝีปากได้ด้วยเลยนะคะก็คือเรียกว่าถ้าอยากใช้เป็นลิปไลเนอร์ก็ได้หรือว่าอยากจะแบบลงเป็นลิปไลเนอร์เสร็จแล้วคุณก็แบบเติมฟิลทั้งริมฝีปากให้เป็นลิปไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นอัตโนมัติเพนซิลนะคะคือสามารถที่จะหมุนตรงก้นตรงนี้นะคะเพื่อจะดันเนื้อลิปสติกขึ้นมาได้แล้วก็มีก้นนะคะมีก้นเป็นกบด้วยนะคะมีก้นกบแบบนี้เพื่อให้คุณสามารถที่จะเหลาเจ้าตัวไลเนอร์เผื่อบางทีคุณอยากจะแบบสร้างมุมปากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะพอมันพูดแล้วมันก็จะยากนิดนึงใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็จะมีก้นกบมาให้แบบนี้นะคะนี้เป็นสีแรกนะคะนี้จะเป็นสีที่ชื่อว่า Boyfriend Material นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีเดี๋ยวนะ4เฉดสีค่อยๆไล่ไปโอ้โหสีแน่นมากอะอย่างว่าเนอะเขาเป็นลิปไลเนอร์นะคะสีแรกBoyfriend Material สีที่2นะคะ Fine Apple นะคะไม่ใช่ Pine Apple เป็น Fine Apple FINEFine Apple นี่จะออกแนวแบบสีชมพูแบบมันจะคล้ายๆกับสีหนึ่งของลิปของมีคอสเมติกเมื่อสักครู่เลยค่ะสำหรับพินนะเป็นสีที่แบบคุณต้องแต่งหน้านิดนึงไม่งั้นคุณถ่ายอย่างนี้อย่างเดียวไม่รอดหรือไม่คุณก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบแต่งหน้าสไตล์เข้มๆแบบเยอะๆนิดนึงนะคะแล้วสีถัดไปนะคะสีชื่อว่า The One You Need เดี๋ยวนะมีอะไรเลอะติดมือมีสีนั้นมันเลอะตรงนี้อะไรเงี้ยพอหลังมือเริ่มสีเยอะนะคะจะเลอะหากันสีนี้ The One You Need นะคะ The One You Need โอ้ยสีนี้เนื้อนุ่มคือแต่ละสีเนี่ยเนื้อจะนุ่มไม่เท่ากันนะคะอย่างสี Boyfriend Material กับ The One You Need เนี่ยค่อนข้างนุ่มส่วนไอ้เจ้า Fine Apple ที่มันเป็นสีแบบตุ่นๆเนี่ยจะเนื้อแข็งกว่านะเนื้อแข็งกว่าคือแต่ละสีจะเนื้อสีต่างกันไปและสีสุดท้ายนะคะสีที่ชื่อว่าI really dig you นะคะ I really dig you นี่สีน้ำตาลนี่ก็นุ่มเหมือนกันนะคะนี่ก็นุ่มคือทั้งหมดตรงนี้เนี่ยทุกสีนุ่มหมดเลยพิมเลยไม่แน่ใจว่าไอ้สีนี้นี่คือพิม
สวอชไม่ดีเองหรือเปล่าหรือไงคือเนื้อมันแห้งกว่าชาวบ้านนะคะเนื้อมันจะแห้งกว่าชาวบ้านนิดนึงเออแปลกดีอ่ะนะคะมารีแคปกันนะคะทั้งหมด4สีตรงนี้นะคะสีแรกอันนี้นะคะ Boyfriend Material อันนี้ Fine Apple นะคะและนี้ The One You Need นะคะแล้วก็อันนี้ I Really Dig You นะคะสี1สี3สี4นะคะ3สีนี้เนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนะคะคือแบบมีความครีมมี่มากเลยแต่ส่วนเจ้าสี Fine Apple อันนี้เนี่ยแท่งที่พิมพ์มีตรงนี้เนี่ยสีเนื้อรู้สึกว่าค่อนข้างแห้งกว่าสีอื่นนะคะแต่พิมพ์ก็ไม่แน่ใจกันว่ารุ่นแท่งอื่นๆสีอื่นอีก4สีที่เหลือเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะลองนะคะก็แนะนำว่าไปลองดูที่ร้านแล้วกันว่าเอ๊ะสีอื่นมันเนื้อเป็นอย่างไรยังไงบ้างหรือว่าเวลาคุณลองมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าพี่พิมพ์สีมันก็นุ่มทุกอันนี่คะอาจจะเป็นหลังมือพิมพ์เองก็ได้นะคะเฉพาะจุดนั้นที่แบบว่าบังเอิญว่าแห้งกร้านเป็นพิเศษนะคะทำให้เวลาสวอชลงไปแล้วเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันแห้งกว่าจุดอื่นนะคะแห้งกว่าสีอื่นที่มีนะคะเพราะนั้นก็สามารถลองไปดูได้นะคะกับลิปของเดอะบาร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์ของเดอะบาร์มเองนะคะหรือจะเป็นที่ในร้านแลชเชสนะคะต้องขอขอบคุณทางเดอะบาร์มมากนะคะมีของใหม่ๆอัปเดตมาให้พิมดูตลอดเลยนะคะ